ซื้อก่อนดอยก่อนจะจริงหรือเปล่าครับและซื้อรถ EV ช่วงไหนจะคุ้มค่าที่สุดล่าสุด Tesla Model Y 4.0 รุ่นใหม่มาพร้อมกับแคมเปญพิเศษอีกด้วยสวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนะครับล่าสุด Tesla Model Y Hardware 4.0 รุ่นใหม่มาพร้อมข้อเสนอพิเศษนะครับสีพิเศษนะครับสี Quicksilver สี Steel Grey และแดง Ultra Red ครับโอ้ค่าสีนี้ 75,000-85,000 เลยนะครับและมาพร้อมกับโฮมชาร์เจอร์นะครับที่ติดตั้งให้ฟรีมูลค่า 44,500 บาทแต่เดี๋ยวชาร์จก่อนอันนี้คือได้ฟรีทั้ง2ตัวเลยปะทั้งสีทั้งโฮมชาร์เจอร์ปะเท่าที่ถามมานะครับเขาบอกว่าไม่ฮะสีเนี่ยจ่ายเองนะจ๊ะแค่บอกว่ามีสีพิเศษมาแล้วนะครับมันก็มีตั้งนานแล้วปะหรือผมเข้าใจผิดครับคือสีสเตลเกสีตัวสีควิซิเวอร์และสีแดงอัลต้าเรสเนี่ยเพิ่มราคาปกติ 75,000 บาท 85,000 บาทหรือจะเป็นสีขาวเพิ่ม 50,000 บาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกสีไหนเราสามารถที่จะได้รับโฮมชาร์จเจอร์ฟรีนะครับมูลค่า 44,500 บาทครับในแคมเปญปัจจุบันนี้นะครับและรวมถึงนะครับถ้าคุณเลือกเป็นรุ่น Performance ไม่ร่วมแคมเปญด้วยนะครับคุณจ่ายเองทั้งหมดนะครับได้เฉพาะตัวรถอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นแคมเปญที่เหมือนจะส่งเสริมการขายส่งเสริมการขายแล้วกันสำหรับคนที่สนใจรุ่นขับหลังนะครับหรือว่าเป็นรุ่นลองเรนจ์นะครับหลักๆเนี่ยที่คุณจะได้ไปก็คือโฮมชาร์เจอร์ที่ไม่ต้องจ่ายเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแคมเปญก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวของ Tesla Electric Power Program นะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับถึงกลางเดือนเนี่ยอันนั้นน่ะคุ้มจริงนะครับ Model Y รุ่นตัวฮาร์ดแวร์ก่อนปี2024นะครับคือรุ่นเก่านั่นแหละเขามีการเคลียร์สต็อกนะครับไม่ได้แปลว่าอาจจะมีให้เลือกทุกสีทุกรุ่นนะครับมันอยู่ที่ว่าเขามีรถรุ่นไหนในสต็อกด้วยนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับการอัปเกรดล้อและตัวสีเบาะฟรีนะครับมาพร้อมกับข้อเสนอที่2ครับก็คือเรื่องของโฮมชาร์เจอร์ 44,500 บาทฟรีและมาพร้อมข้อเสนอที่3นะครับคือส่วนลดสูงสุดเนี่ยกว่า 150,000 บาทเลยครับโอ้เรียกว่าข้อ3อย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเคลียร์สต็อกรุ่นเก่าครับที่เป็นฮาร์ดแวร์รุ่นเดิมนะครับอ่ะทีนี้คำถามคือเราควรซื้อรถ EV ตอนไหนซื้อก่อนดอยก่อนจริงปะตัวเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะแต่ว่า Tesla Model Y ในแคมเปญนี้ต้องรับรถภายใน27กันยายนนะครับและหลังจาก27กันยายนน่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นปะใกล้มอเตอร์โชว์แล้วด้วยน่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวจะหาผมขัด Tesla นะคือผมเคยคุยกับเพื่อนๆผมอะครับว่าเอ้ยมึงเราควรซื้อรถ EV ตอนไหนวะซื้อตอนไหนถึงจะไม่ดอยวะบางคนอ่ะดอยลดราคาแสนหนึ่งก็เรียกว่าเริ่มจะอาจจะดราม่าในบางกลุ่มแล้วนะครับถ้าลด 200,000 300,000 400,000เนี่ยดราม่าอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนครับคำถามคือถ้าเรามามองย้อนดูเนี่ยในตัวของ BYD Atto 3 Atto 3เปิดราคามาแพงใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงลดราคาจังๆเนี่ยคือช่วงนี้นับจากการเปิดตัวรุ่นใหม่มาก็ประมาณ6เดือนบวกลบใช่ป่ะตัวของ BYD Atto 3 Extended Range 2023จะมีราคาที่ 859,000 บาทเท่านั้นซึ่งถูกกว่ารุ่นใหม่อ่ะที่เป็น2024ประมาณ 100,000 บาทเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวของ Neta V เองเมื่อ Neta V2 เปิดราคามาเขาก็ลดราคาครับจาก 500,000 กว่าบาทเหลือ 490,000 เท่านั้นฮะแต่ว่าไอ้ความทำลายข้อจำกัดคืออะไรครับคือ Neta V2 อ่ะในรุ่นปัจจุบันอ่ะมันยังไม่มี Neta V3 อ่ะไม่มี Neta V3 อ่ะเขาก็ลดราคา 120,000 เหลือ 429,000 บาทแพงกว่า Neta V1 แค่ 20,000 บาทเท่านั้นอันนี้เป็นรุ่นไลท์นะครับนั่นแปลว่าในการเปิดตัวรุ่นใหม่มาเรามักจะเห็นข้อเสนอต่างๆของรถ EV ไม่น้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเองหรือว่า Tesla เองก็ตามนะครับซึ่ง Tesla เนี่ยก่อนหน้านี้คือคุ้มค่ามากๆตัว Electric Power ที่เราว่าไปนะครับและตัวของแบบ Model 3อ่ะที่เป็นแบบ Performance Highland อ่ะตอนแรกก็ราคาถูกใช่ป่ะแล้วก็มาเพิ่ม 50,000 และอีกสักพักนึงก็จะบอกว่าเอ้ยคุณสามารถที่จะอัปเกรดตัวสีได้นะครับแบบไม่ฟรีค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้เป็นต้นผมว่า Tesla มี Margin ให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับสมมติว่าตัว Tesla Model Yลองเลสนะครับตีกลมๆว่า2ล้านบาทแล้วกัน2ล้านบาทเนี่ยเขาไม่รวมอะไรเลย2ล้านบาทถ้าคุณจะเอาสีขาวบวก 50,000 บาทซึ่งเป็นสียอดนิยมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการอัปเกรดล้อหรือภายในสีขาวอ่ะภายในสีขาวอีก 50,000 บาทรวมแล้ว 100,000 บาทแล้วนะครับถ้าคุณจะเอา EIP คุณจะเอา Full Self Driving เนี่ยอ่ะก็อีกประมาณ 120,000 บวก 200,000 บวกอาจจะ 200,000 กว่าบาท 300,000 บาทอยู่ดีๆ Tesla อยากดันทำแคมเปญมาสักแสนนึงเนี่ยแต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายต้นทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างตัวของสีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ Tesla มาเลเซียนะครับทำสีขาวเป็นสีมาตรฐานถ้าอยากได้สีดำก็คือบวกราคาเพิ่มแต่ว่าในไทยอ่ะที่เราชอบสีขาวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับรถซีดานเนี่ยก็ทำสีดำมาตรฐานสีขาวบวก 50,000 บาทหลายคนอาจจะยอมอัปเกรดเพิ่ม 50,000 บาทบางคนอาจจะคิดว่าสีดำก็ได้หรือว่าไปทำสีไปแรปข้างนอกเนี่ยอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าก็แล้วแต่เลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในสหรัฐอเมริกานะครับเราจะเห็นว่าราคาสีก็แตกต่างจากมาเลเซียหรือบ้านเรานะครับโดย Model Y ในรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นเดียวกับเราเลยนะครับเขามาพร้อมกับสีที่เป็นสีสเตลเกเป็นสีมาตรฐานว่ะ
สเตลเกมาตรฐานครับส่วนสีขาวเนี่ยบวก 1,000 เหรียญนะครับสีดำ solid black บวก 1,500 เหรียญอ้าวกลายเป็นว่าสีดำกับแพงกว่าอีกว่ะสีขาวกับสีดำกลายเป็นว่าสีดำกับแพงกว่าและสีน้ำเงินนะครับก็บวกแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นโดยที่สีแดง Ultra Red และสีเงิน Quicksilver ดูแพงสุดเช่นกันครับถ้าเราเปรียบเทียบกับฝั่งของแคนาดานี่คือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับโมเดล Y เนี่ยเป็นตัวขับหลังนะครับ 53,000 เลยนะเว้ยสิ่งที่เราอยากเปรียบเทียบไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับผมอยากเปรียบเทียบตรงนี้คือสีที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นสเตลเกเหมือนกันแต่สีขาวกับบวก 1,300 ว่ะเมื่อกี้บวก 1,000 เดียวใช่ป่ะสีดำบวก 2,000 จาก 1,500 อ้าวเนี่ยสีนี้บวก 1,300 เหมือนกันนั่นแปลว่าเราเหมือนจะหาส่วนต่างของราคาสีของ Tesla ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ย 1,000 1,500 เฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรตายตัวสำหรับสีในแต่ละประเทศของ Tesla เลยครับลองมาดูฮ่องกงบ้านเราบ้างครับใกล้ๆกับเราครับฝั่งเอเชียเนี่ยดูดิ Quicksilver Stealthgate และตัวของ Ultra Red กับมีราคาสูงสุดเท่ากันนะครับมาดูฝั่งโมเดล Y Italiano บ้างครับฝั่งของอิตาลีนะครับสีขาวเป็นสีมาตรฐานเช่นกันครับและสีแดง Ultra Red บวก 2,600 ยูโรครับแต่สีขาวกับสีดำกับเลือกได้ทั้งคู่ไม่ต้องบวกเงินเพิ่มว่ะอ้าวแล้วทำไมในประเทศไทยหรือมาเลเซียสีขาวหรือสีดำกับต้องบวกราคาเพิ่มวะสมมติวันหนึ่ง Tesla ออกแคมเปญมาว่ารถยนต์สีขาวไม่ต้องอัปเกรดราคาเพิ่มเบาะสีขาวไม่ต้องอัปเกรดราคาเพิ่มเน้นแบบขาวๆเลยลูกค้าไม่ต้องจ่าย 100,000 บาทในเวลาจำกัดอาจจะมีคนที่ชอบแคมเปญแบบนี้ไม่น้อยเลยนะครับดังนั้นผมว่า Tesla มีมาร์จิ้นหรือมีช่วงราคาให้เล่นค่อนข้างเยอะครับไม่จำเป็นต้องลดราคารถก็ได้ก็สามารถที่จะให้ลูกค้ามีความคุ้มค่าที่มากขึ้นโดยที่ Tesla เนี่ยขายราคาเดิมผมว่าหลังๆผมเห็น Tesla แบบนี้มากขึ้นนะครับกว่า Tesla จะลดราคาจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบต้องตกโมเดลนั้นตกไปเยอะแล้วนะครับเป็นปีแล้วถึงจะยอมลดราคาช่วงนั้นอย่างไรก็ดีครับคงต้องรอปลายปีแหละว่าช่วงมอเตอร์โชว์ปลายปีผมว่าสนุกไม่น้อยเลยแหละถ้าเรานับจากนี้6เดือนไปอ่ะก็คือช่วงมอเตอร์โชว์ประมาณปลายปีพอดีนะครับอาจจะบวกลบเล็กน้อยนะครับกับการเปิดตัวรถรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวของ Neta X นะครับหรือว่าจะเป็น Seekerต้องรอดูว่าเขาจะใจแข็งไม่ลดราคาจริงหรือเปล่านะครับและผมเชื่อว่าอาจจะมีรถอีกหลายแบรนด์ที่จะเปิดตัวหลังจากนี้อีกพักหนึ่งด้วยครับ Neta X จะคงที่799สำหรับตัวท็อปได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นตัวของ Seeker ที่เขาบอกว่าเขาพรีเมียมนะครับล้าน3ตัว Flagship เขาจะขายได้จริงไหมครับหรือว่าจำเป็นต้องลดราคามาแข่งกับตลาด EV ที่มันดูเดือดแบบนี้คงต้องรอดูกันนะครับในความเห็นผมคิดว่าปลายปีเดือดอย่างแน่นอนครับสำหรับแคมเปญปัจจุบันของ Model Y ปัจจุบันนี้ถ้าคุณไม่สนใจ Performance ผมว่าก็น่าสนใจไม่น้อยนะแต่ว่า Electric Power ก่อนอันนี้น่าสนใจมากกว่าผมเองจะรอดูปลายปีช่วง Motor Expo ครับว่าราคา EV ตลาดจะลงมากกว่านี้มั้ยผมว่าน่าจะเป็นจุดนึงที่ได้เห็นอะไรสนุกๆไม่น้อยเลยครับราคาแม้จะไม่ลงแต่ว่าของแถมต่างๆข้อเสนอเพียบอย่างแน่นอนครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับเราควรซื้อ EV ตอนไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้ชอบไหมกับรถของ Tesla หรือว่าเราจะเลือกรถ EV จากจีนดีมากกว่ากันบอกหน่อยสวัสดีครับ